ย้อนอดีตมวยดังครับไปดูนักชกกำปั้นหนักทั้งคู่ครับตุ๊กตาทองเจอกับนิวลูกรักนิวลูกรักนี่ภายหลังมาเป็นแชมป์โลกนะครับแต่ว่าไฟนั้นเขาเจอกับตุ๊กตาทองที่มีกำปั้นหนักไม่แพ้กันครับแล้วก็รูปร่างนี่ปากหัวตัวเท่าทีเดียวครับนอนเปลครับมวยคู่นี้แต่ใครจะนอนเปลไปชมพร้อมๆกันครับไปกันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาจากพระราม4ครับไปดูทางด้านตุ๊กตาทองสอเกียรติวัฒน์ครับเจอกับนิวลูกรักประกรณ์พรสุรินทร์ครับน้ำหนัก115ปอนด์อาจารย์วินิตตั้งจัดขึ้นมาถอดมงคลให้ทางด้านนิวลูกรักนะครับส่วนมุมแดงก็มีเสี่ยยุชิครับขึ้นมาถอดมงคลให้ตุ๊กตาทองชกกันในรายการมวยนัดใหญ่ครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับ28กุมภาพันธ์ปี2557จัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับเสียเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์คู่นี้อย่ากระพริบตาครับแฟนมวยเป็นมวยที่รูปร่างช่วงชกถือว่าปาดหัวตัวเท่าเลยครับประกบมาได้ถูกคู่จริงๆครับก็อย่างที่บอกครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มุมแดงครับตุ๊กตาทองเอาชนะมาได้2ครั้งครับไฟนี้ไฟที่3เอาให้ชมกันแต่ตั้งแต่ยกแรกเลยครับแสดงว่าต้องมีช็อตเด็ดให้ชมกันนะครับตุ๊กตาทองครับน้องชายของไข่มุกขาวปอไทยลุงเรืองค้าไม้ครับน้องชกนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนทางด้านมีลูกรักเนี่ยจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับก็บ้านใกล้เคียงกันครับจังหวัดติดๆกันยกแรกแบบนี้ดูฮะแสดงว่าไม่ครบยกครับแต่ช็อตเด็ดจะอยู่ยกไหนเดี๋ยวติดตามครับปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อนครับแฟนมวยฮะรอติดตามครับช็อตเด็ดจะอยู่ยกไหนตุ๊กตาทองนี่พี่ชายนี่สูงยาวมากครับไข่ลูกขาวแต่น้องไม่โตฮะดูฮะก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน105 108ครับเพราะว่าตัวแกไม่สูงไปกว่านี้แล้วฮะนี่ครับบรรดาแฟนมวยวันนั้นนี่นั่นสนามครับชกกันไปเมื่อ6ปีที่แล้วครับลุมพินีรามอินทราครับยกที่2ครับยกนี้อย่ากระพริบตามีช็อตเด็ดครับแต่ว่าใครน็อกใครนี่เราดูครับนี่ครับเป็นมวยที่อาวุธแรงทั้งคู่เลยครับชกกับใครนี่ไม่เคยที่จะได้เปรียบรูปร่างครับเพราะว่าดูฮะเปรียบกว่าคู่ชกทุกไฟเลยครับแต่ไฟนี้ได้เจอคู่ชกที่ถือว่าใกล้เคียงกันครับลูกตาทองเตะขาต่อยหมัดครับส่วนนี้ลูกรักก็สไตล์คล้ายๆกันเลยครับเตะขาต่อยหมัดเหมือนกันเสียบเข่าครับไม่โดนครับแทงซ้ายอัดเข้าไปขวาคืนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอภิสักขำละเอียดครับเสียหลักล้มลงไปครับจังหวะนี้นิวลูกรักค่อยๆขยับเข้าไปแล้วครับหาช่องเข้าทำครับเคยแพ้มา2ครั้งไฟนี้ก็อยากจะมาล้างตาครับแต่ว่าจะล้างตาได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามใกล้แล้วครับใกล้จะเห็นช็อตน็อกแล้วครับเดี๋ยวดูครับใครน็อกใครเตะขาไปทีนึงครับฮุกซ้ายครับตุ๊กตาทองแข้งขวาไม่โดนครับนิวลูกรักอัดลำตัวครับโอ้โหต่อยแรงมากครับคือเป็นมวยที่ต่อยแรงทั้งคู่อยู่แล้วครับดูฮะใครโดนก็หล่นแล้วครับคู่นี้ใครจะพลาดก่อนครับใครน็อกใครครับติดตามเลยฮะสับล่างไปหนึ่งทีเตะซ้ายไม่โดนครับตุ๊กตาทองฉายาตุ๊กตาผีครับฮุกซ้ายแล้วเตะขวาครับนิวลูกรักถึงตอนนี้ยังไม่มีใครพลาดนะครับโดนแล้วครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับฮุกซ้ายทีเดียวครับจบเลยครับกรรมการนับถึง2เท่านั้นนะครับเอาดูอีกทีครับนี่ฮะโยกเข้าไปครับนี่ครับโป้งเดียวครับหงายท้องตึงครับอีกทีนึงครับเหมือนจะไม่แรงมากครับแต่ว่าก็เข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ตายังค้างอยู่เลยครับจบยก2ครับนิวลูกรักประกรณ์พรสุรินทร์ครับเอาชนะน็อกตุ๊กตาทองสอเกียรติวัฒน์ยก2นะครับแล้วก็คว้าแชมป์105ปอนด์ลุมพินีได้สำเร็จนะครับ